ลับมาใหม่ครับผมเมื่อกี้ขึ้นหายนะครับเมื่อกี้ขึ้นหายเดินไม่ได้โทรศัพท์ผมขึ้นไม่ค่อยดีเนี่ยประมาณนี้ครับผมถ้าไม่กักรถไว้รถไม่ติดนะรถไม่ติดมันก็เดินทางสะดวกแล้วเอาสิ่งกีดขวางมาเนี่ยผมถามว่ามันสะดวกไหนอ่ะประชาชนเขาเดินทางลำบากอ่ะในการที่จะเอาสิ่งกีดขวางแล้วมาตั้งการถนนอย่างเงี้ยรถใช้ถนนรถใช้ความเร็วไม่ได้อ่ะเนี่ยครับผมท่านตามถูกตามไปนะครับผมไม่ได้มาเห็นไหมรถติดรถบ้างเลยนะครับเป็นของสพเมืองนะครับผมสพเมืองถ้าเราไม่มีอะไรมาเกี่ยวกับถนนรถมันสัญจรไปมาสะดวกสบายมากเลยแต่พอรถคันหนึ่งโดนกักเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้รถมันติดนะครับเพราะถนนเส้นนี้เป็นเส้นเรื่องเมืองโคราชผ่านมาจากขอนแก่นโคราชแล้วก็จะไปสระบุรีเข้ากรุงเทพนะครับผมนี่ประมาณนี้เป็นจุดสกัดเป็นจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดนะครับผมเจ้าที่ทำไมไม่ทำงานต่อถ้าทำถูกต้องนะผมก็ไม่ได้มาก่อกวนจุดตรวจของท่านนะนายตำรวจผู้ควบคุมวันพันตำรวจโทอธิสันโพสีนะครับผมเป็นสวปสพเมืองนครศรีมาโทร083-939-3651หากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ติดหรือผู้ดูชอบโปรดแจ้งพันพลตำรวจตรีนะครับผมอยู่ที่พลหน้าคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีมาโทร0842880008ครับผมเบอร์โทรถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะครับผมประมาณนี้ผมมาเยี่ยมชมนะครับผมมานำเสนอมาชี้แนะมาสังเกตการผมไม่ได้มาทำอะไรที่มันไม่นั่นนะถ้าทำถูกท่านก็ทำไปนะครับผมไม่ได้มาก่อกวนท่านลักษณะการตั้งจุดตรวจผมว่าไม่ถูกต้องหรือเปล่านะตามหลักและขั้นตอนการตรวจการตั้งจุดตรวจนะเพราะว่ารถมันต้องขั้นตอนการตั้งจุดตรวจมันต้องคือองค์ประกอบมันมีหลายอย่างนะครับผมดูจากเนื้องานแล้วไม่น่านะไม่น่าหรือเปล่าไม่น่าถูกต้องหรือเปล่านะครับผมแต่สอบถามหน่อยไลฟ์ไปถึงไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าเดินไปจะขึ้นหายเลยนะครับทำถูกต้องทำไปผมย้ำตลอดว่าทำถูกต้องทำไปผมเพียงแต่ผ่านมาแล้วก็มานำเสนอนะครับผมมานำเสนอแล้วก็สังเกตการนะครับผมที่ผมเคยได้เรียนนำไปแล้วเรื่องขององค์ประกอบของการตั้งจุดประกาศจุดตรวจต่างๆครับผมของสพเมืองครับผมวันนี้ทำถูกต้องท่านก็ทำไปนะครับผมต่างคนต่างทำหน้าที่ผมต้องการให้บ้านเมืองเรามีความสุขอยู่แล้วไม่มียาเสพติดอาชญากรรมไม่มีนะครับผมประมาณนี้นะครับทำถูกต้องทำไปเมื่อกี้ผมได้สัมภาษณ์ประชาชนที่เดินทางผ่านนะครับขั้นตอนการตรวจมันต้องมีการกรอกเอกสารแต่นี่ไม่ได้ทำเลยนะครับจริงๆมันต้องกรอกทุกครั้งทุกคนด้วยที่มีการเรียกตรวจนะครับผมไม่ขอเข้าไปสอบถามนะเพราะว่าได้พูดคุยกันแล้ว
คำตอบก็จะเหมือนเดิมพี่มาจากไหนกันนะนครพนมครับฮะนครพนมนครพนมครับโอ้ไกลนะจะเข้ากรุงเทพใช่ไหมไประยองครับไประยองเมื่อกี้พี่ตรวจยังตรวจแล้วครับตรวจไปแล้วเป็นผู้ขับหรือผู้โดยสารเป็นผู้โดยสารผู้โดยสารแล้วเขาได้มีการกรอกเอกสารไหมก่อนที่จะตรวจไม่มีใช่ไหมใช่ไหมไม่มีการกรอกเลยก่อนที่จะตรวจเนาะคือพอรถเรียกจอดปุ๊บเรียกไปตรวจเลยใช่ใช่ไหมเมื่อกี้รถเยอะไหมเมื่อกี้รถเยอะ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 เดี๋ยวนี้ไม่ตรวจแล้วครับผมก็อยากถามไปว่าถ้าทำถูกต้องคุณจะกลัวอะไรใช่ไหมพี่ทำถูกคุณก็ทำตามหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งมาคำสั่งของพจวอยู่แล้วนะครับผมถ้าถูกต้องก็ทำไปเลยนะครับไม่ต้องมากลัวกล้องกลัวการไล่สดบอกหน้าที่ผมมีคุณทำไปเลยทำให้ถูกต้องเท่านั้นเองมีใครว่าประชาชนเขาได้อุ่นใจแต่นี่คืออะไรพอลงมาไล่สดเห็นกล้องปุ๊บเนี่ยคุณไม่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันเป็นยังไงเป็นเพราะอะไรผมเคยเสนอไปแล้วนะครับผมว่าขั้นตอนการตรวจฉี่เนี่ยมันต้องยังไงมันมีระเบียบของมันอยู่ไม่ใช่แบบคุณนึกจะตั้งแล้วมาขอตรวจฉี่โดยที่ไม่ยึดถือระเบียบเลยไม่ใช่มันมีพรบควบคุมอยู่นะครับผมเคยฝากเคยเรียนนำเคยติชมแนะนำไปแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามเมื่อกี้เห็นว่าประชาชนไม่มีการกรอกเอกสารก่อนที่จะตรวจนะครับผมคลิปนี้ผู้ประกอบการโคราชตรวจสอบด้วยครับสภ.เมืองนะครับผมตามไลฟ์เลยแล้วก็ฝากอาจารย์เชียงไกลด้วยครับเพราะว่าผมเคยพูดคุยไปหลายครั้งแล้วเคยแนะนำไปแล้วว่ายังไงขั้นตอนการตรวจนะครับผมทำถูกทำไปทำไม่ถูกคุณทำไมไม่ทำหน้าที่ต่อชาวบ้านเขามาเสียเวลาต้องมาเนี่ยจอดรถเสียเวลาเป็นชั่วโมงผมนำเสนอนะครับผมนำเสนอแล้วก็สังเกตการนะครับไม่เห็นหน้าผมเนี่ยรถที่เขาเดินทางมาจากนครพนมเนี่ยต้องมาเสียเวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยพี่ผมได้เห็นไหมมันมืดนะเดินทางมาเนี่ยเขาต้องมาเสียเวลาจอดรถรออะไรไม่รู้รออะไรพี่รออะไรอ่ะรออะไรรอเพื่อนเป็นอะไรไม่ผ่านใช่ไหมครับไม่ผ่านครับไม่ผ่านเป็นอะไรยังไงไม่ผ่านฉี่ที่ม่วงครับฉี่ม่วงครับสวยเลยทีนี้เนี่ยฉี่ม่วงเนี่ยมันก็ต้องนี่เห็นมั้ยพอเจอฉี่สีม่วงหรือผมเป็นบวกเนี่ยขั้นตอนปฏิบัติมันมีอยู่แล้ว1 2 3นะครับผมไม่ใช่ว่าเอาผมจะอธิบายให้ฟังว่าถ้าเราผ่านขี่รถผ่านมาปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยต้องมีการแจ้งเหตุคนเชื่อก่อนว่าเรายังไงมีสงสัยอะไรถึงตรวจเราพอผ่านนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการกรอกเอกสารก่อนที่จะตรวจก็คือแบบบยส29นะต่อไปนะกรอกก่อนที่จะตรวจพอตรวจเสร็จปุ๊บผลมีบวกปุ๊บเนี่ยเขาต้องเอาฉี่เราเนี่ยใส่ภาชนะปิดทึบอย่างดีแล้วก็เขียนชื่อปิดเทปอย่างดีแล้วก็ส่งเยี่ยวตัวเนี้ยไปแยกสารอีกทีนึงแล้วก็ปล่อยตัวไปถ้าผลออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีผลบวกแล้วก็ออกมาเรียกให้เรามารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปให้เราเซ็นว่ายินยอมบำบัดโอเคไหมไม่มีความผิดตามกฎหมายนะไม่มีคดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อไปที่ผมพูดให้ฟังก็คือว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าตรวจเจอแล้วเป็นผลเป็นบวกเนี่ยต้องกรอกแบบประวัติบันทึกก่อนแบบวยส29แล้วก็ปล่อยตัวขั้นตอนมีแค่นี้ไม่มีการเรียกอะไรได้เลยไม่มีความผิดตามกฎหมายถ้าเราไปเซ็นว่าเราไม่ยินยอมเนี่ยมีความผิดเต็มๆโอเคไหมเห็นไหมตรวจไม่ผ่านอยู่ท่านหนึ่งเนาะสองคนครับโดยเด่นฮะสองคนใช่ไหมแล้วเขายังไงบ้างอยู่ในรถแล้วเขายังไงบ้างแล้วเขาเสนอยังไงตรวจที่โรงพยาบาลการตรวจที่โรงพยาบาลมันก็เหมือนการตรวจเบื้องต้นตรงนี้ขั้นตอนเดียวกันขั้นตอนจริงๆที่ถูกต้องก็คือต้องเอาเยี่ยวนั้นส่งพิสูจน์ส่งแยกสารที่ถูกสารแพทย์ณตอนนี้ต้องปล่อยตัวเราไม่มีความผิดเป็นแค่ต้องสงสัยเท่านั้นเองเข้าใจไหม
ประมาณนี้เมื่อกี้สอบถามชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ผ่านอยู่สองท่านนะครับผมแล้วขั้นตอนการตรวจเนี่ยเดี๋ยวผมขอสอบถามก่อนมาดิไม่มีอะไรหรอกมีเราเพียงแค่สอบถามว่าญาติของเราชื่ออะไรนั่นเองว่าชื่ออะไรเนี่ยผมจะสอบถามเองว่ามันเป็นยังไงชื่อเพื่อนครับใช่เพื่อนเราต้องไปพูดว่าเพื่อนชื่ออะไรมีกี่คนไปมานัดครับไปคุยได้ไหมว่าใครไปพูดเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วฮะไปพูดเขาก็ไม่ปล่อยอยู่แล้วไม่ปล่อยแต่ว่าท่านจะสู้ไหมล่ะขั้นตอนปฏิบัติมันไม่ใช่อย่างนี้คือถ้าไปตรวจที่โรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยขั้นตอนการตรวจมันก็เหมือนตรวจที่นี่แหละขั้นตอนเดียวกันขั้นตอนที่ถูกต้องก็คือต้องเอาฉี่ตัวนี้ปิดผนึกในกระบอกในขวดปิดทึบแล้วก็ส่งตัวนี้แยกสารที่ตัววิทยาศาสตร์แล้วก็ปล่อยตัวเราไปนั่นเองไม่มีอะไรขั้นตอนไม่มีอะไรมากมายนะมากกว่านี้ไม่มีแค่นั้นเองขั้นตอนมีแค่นี้ที่ถูกต้องผมไม่ได้เอาเอกสารมาให้มาดูเขาจะส่งสารอยู่ฮะเขาจะส่งสารเท่าไหร่ส่งสารยังไงตรวจที่โรงพยาบาลมันก็การตรวจเบื้องต้นเหมือนกันก็ที่นี่แค่นั้นเองไม่มีอะไรส่งสารก็ให้เขาเซ็นยินยอมว่าบำบัดนั่นเองหรือยังไงหรือจะคิดรอฟังเขาจะเสนอมาใช่ไหมได้ไงรอฟังเขาเสนอมาก่อนแล้วก็จะรับเลยโอเคไปไปสอบถามกันได้เดี๋ยวผมจะสอบถามให้ดูไม่ต้องกลัวคุยยากยังไงรอก่อนแล้วให้ทำยังไงชื่ออะไรนะชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนที่ว่าไหนคุณเรียกชื่ออะไรชื่อไปมนัสนะไปมนัสสุมาลัยเอาลงดังดิไปมนัสสุมาลัยครับไปมนัสสุมาลัยเนี่ยถ้าตามถูกทำไมไม่ทำงานต่อทำไมไม่ปฏิบัติหน้าที่ต่อครับผมเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมเป็นไงมาจากไหนสวัสดีครับผมมาจากไหนก็ผ่านมาแถวนี้แหละอยู่แถวนี้นะก็อยู่แถวนี้นะมาแถวนี้ครับผมเมื่อกี้ชาวบ้านเขาบอกว่ามีตัวที่ผ่าน2นายใช่ไหม2ท่านใช่ไหมอะไรนะมีตรวจไม่ผ่านอยู่2ท่านใช่มั้ยชื่อมนัสอะไรเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับตรวจไม่ผ่านตรวจฉี่ไม่ผ่านใช่มั้ยเมื่อกี้นะนั่นแหละไม่ผ่านทีนี้ว่าขั้นตอนการตรวจเนี่ยท่านได้กรอกเอกสารบยส29มั้ยเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวไปกรอกทีเดียวไปกรอกทีเดียวใช่มั้ยทําทีเดียวโอ้ยมันต้องหลายขั้นตามขั้นตอนที่ขั้นตอนถูกต้องเป็นไงอ่ะเอ้ยรู้คุยกันครับผมเอาคุยตามนั้นแหละตามนั้นเลยเทศเดินเข้ามาหาพี่ทำไมล่ะผมก็สอบถามเฉยว่าทำไมก่อนที่จะตรวจท่านต้องกรอกแบบเอกสารก่อนพี่เราไม่ได้ขั้นตอนเป็นอย่างนี้ไม่มีมากกว่านี้เลยพี่ไม่ได้ว่าอะไรมันนั้นเทศอยู่คุยกับพี่รู้เรื่องแล้วก็ใช่แล้วไงแต่ว่าขั้นตอนผมให้แนะนำว่าต้องไปทำให้ถูกต้องก่อนขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้มันมีแค่นี้เองมีอยู่มีอยู่ชื่อเขาเนี่ยมีอยู่ชื่อมาขั้นตอนผมอยากสอบถามว่าขั้นตอนก่อนที่ตรวจเนี่ยมันต้องกรอกแบบบ.ส.29ก่อนแล้วขั้นตอนเป็นยังไงแค่ก็รู้เหมือนพี่แหละพี่บางสิ่งบางอย่างพี่ไม่อยากพูดหรอกถ้าถูกต้องผมไม่ว่าครับผมมันถูกต้องอยู่แล้วแค่คือมันมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วไม่ได้ว่าอะไรมันมีขั้นตอนของมันนั่นแหละอยู่แค่นี้อยู่ใกล้ๆกันแล้วท่านสวัสดีมาเหรอพี่บอกเดือนตกใจเพิ่งออกไปนั่นแหละสวัสดีแบงค์รู้จักไม่ใช่เหรอรู้จักครับผมรู้จักเพียงแต่ว่าผมอยากสอบถามนี่เองก็พี่ก็บอกเทศแล้วโอ้ยลองเทศเดี๋ยวท่านพูดใกล้ผมดิอะไรนะท่านพูดใกล้ผมดิอะไรนะท่านพูดใกล้ผมดิใกล้ใกล้ท่านกินออกกินอะไรดูเมื่อกี้ทำไมท่านไม่เปิดล่ะทำไมมาเปิดตอนนี้สิ่งของผมครับเปิดกล้องตอนนี้ล่ะครับผมเกี่ยวอะไรกับผมสิ่งของผมจะเปิดหรือไม่เปิดเป็นไรนี่เปิดทำไมไม่เปิดตั้งแต่ตอนแรกเข้ามาไม่มีอะไรหรอกวันนั้นเชิดก็คุยกับพี่ขั้นตอนเป็นไงบ้างผมอยากสอบถามผู้มันไม่เป็นอย่างที่เชิดคิดแหละเหมือนกันคือขั้นตอนเนี่ยก็มาถึงตอนแรกเนี่ยต้องกรอกเอกสารก่อนใช่ไหมหนึ่งสองสามพอจบเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านต้องทำบันทึกประวัติของเขาก่อนบอกแล้วบ้านอยู่ไหนอะไรยังไงใช่แล้วทีนี้ก็ต้องปล่อย
ตัวเขาไปเพราะว่าท่านถ้าเราไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็เหมือนการท่านจนตัวนี้แหละไม่ใช่เพราะว่าตรวจที่โรงพยาบาลนี่อันนี้ก็ส่งมาทั้งงานที่โรงพยาบาลเสร็จตรวจเอกสารทำส่งมาทั้งงานสอบสวนเลยให้เขาบอกอะไรว่าให้บอกเอกสารยังว่าเขาจะยินยอมเซ็นแล้วไอ้ส่วนอื่นนี่เขาจะไปทำที่โรงพักห้องทำงานกระจายยังใช่ไหมกระจายยังไม่ยากเราเหมือนกับที่นี่สังเกตการสังเกตการมาเยี่ยมชมสังเกตการว่าที่ผมเคยคุยไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมีการพัฒนามีการปรับปรุงให้ดีขึ้นไหมก็แค่นี้เองไม่ได้ว่าอะไรก็พี่ได้ว่าอะไรเช่นครับผมพี่ไม่ได้ว่าอะไรเช่นเพราะฉะนั้นผมก็เข้าไปหาท่านสวัสดิ์อยู่ไปคุยอยู่ตั้งนานนั่นแหละเรื่องของการปฏิบัติต่างๆนะแกก็บอกพี่มาอยู่วันนี้ที่ไปกับน้องแจ็คใช่ไหมใช่ครับผมครับไปกับน้องแจ็คไปไม่มีอะไรหรอกครับแล้วเคสนี้แล้วเคสนี้ยังไงขั้นตอนต่อไปไงพาที่นั้นเคสคนนี้เดี๋ยวพาเจอพอเลิกด่านปุ๊บพี่จะพาตัวเข้าห้องทำงานห้องทำงานยังไงก็พบพนักงานสอบสวนห้องทำงานแล้วก็เอาปัสสาวะไปตรวจปัสสาวะไปตรวจตามนี้เนาะคือขั้นตอนคือว่าถ้าตรวจเจอตนเนี้ยประวัติก่อนก่อนไปแล้วประวัติก่อนวันหลังตรวจใช่ไหมกรอกแล้วกรอกหลังตรวจกรอกแล้วตอนนี้ก็กรอกแล้วกรอกหลังตรวจทีนี้ก็พาไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกทีนึงเพื่อยืนยันผลใช่ผลใช่ไหมใช่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเป็นไงครับผมแล้วก็จะมีพนักงานสอบสวนดำเนินการทำงานต่อไปใช่ไหมใช่ขั้นตอนแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่านะครับผมครับถูกเดี๋ยวใจเย็นใจช่วยวิจัยได้ไหมครับครับผมครับตามนี้ก็ผมตามไว้เลยนะครับสบายใจได้น้องเชษไม่มีปัญหาผมนะครับไม่ขอสอบถามต่อนะครับผมก็ถามเลยถามอะไรนะครับก็ตอนผมมาไม่เปิดกล้องคนที่จะเปิดกล้องตอนที่เรียกตัวประชาชนไม่ใช่มาเปิดกล้องตอนที่ผมเข้ามาเออมันไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดอะไรมากทั้งถูกต้องทั้งก็ทำไปคิดมันไม่ใช่เดี๋ยวหลักการครับผมมันไปคิดลึกคิดนี่ไม่ได้คิดลึกมันละเมิดประชาชนเออพี่ไม่ได้ว่าอะไรเองหรอกคือเราเห็นกันจนจำหน้าได้ถ้าประชาชนเขาพูดผมเขาก็ไม่กล้าพูดนี่หลักการจริงๆไม่กล้าพูดเดี๋ยวหาว่าเคลียร์ไม่ได้อีกแน่เลยมันเห็นไหมอะไรนะเขาไม่กล้าพูดกับผมตรงนี้เพราะว่าเขากลัวเคลียร์กับพูดท่านไม่ได้เคลียร์เรื่องของว่าคดีเป็นยังไงขั้นตอนไม่ได้รับการจัดสอบถามว่าขั้นตอนเป็นยังไงตัวพี่ก็ไปอย่างที่พี่บอกเคสนั่นแหละใช่ไหมขั้นตอนตามนี้เนาะบอกเคสตามนี้นะเดี๋ยวทำไมไม่ปฏิบัติต่องานต่อครับผมก็พึ่งพักนี่แหละพักกินน้ำใช่ไหมพี่กินน้ำในนี้ครับผมครับผมไม่อยากให้มันถูกต้องอ่ะท่านเออใช่ไหมว่าหนึ่งละไม่มีปัญหาเพราะหนึ่งละมีอะไรถามพี่หมดเด้อครับผมครับไม่มีปัญหาพี่ไม่ได้มาว่าอะไรเช่นหรอกไม่มาเนี่ยแค่เมื่อกี้ท่านชื่ออะไรที่มาเปิดกล้องใส่ผมอ่ะอย่าไปใส่ใจอย่าไปใส่ใจทำถูกท่านทำไปก็ไม่ได้มาว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าถ้าเปิดกล้องตอนที่ผมเข้าไปเพื่ออะไรตอนที่พวกคุณตรวจทำไมคุณไม่เปิดกล้องใส่ประชาชนเพื่อดูการปฏิบัติหน้าที่แล้วเองแล้วพี่เราเป็นยังไงพี่ไม่เห็นได้ว่าอะไรน้องเลยผมครับผมใจพี่เนาะครับผมไม่ใช่ว่านี่ไม่ใช่ว่าแล้วท่านสามารถได้พูดคุยไหมเรื่องของท่านคนรู้แล้วให้ฟังอยู่แม่งพี่จะรู้เนี่ยใช่ไหมก็ให้ฟังแล้วอะไรแล้วก็ไม่รู้จะว่าไงครับผมเนาะผมไม่รู้จะว่าไงเนาะอยู่ใกล้กันไปครับผมโรงงานนี่เช่นออกมาพอดีพี่เรื่องด่านพอดีเห็นถูกต้องเรื่องด่านคำสั่งมัน2ชั่วโมงต้องตรง3ชั่วโมงไม่ใช่2ชั่วโมง3ชั่วโมงใช่ไหม3ชั่วโมงตั้งแต่5โมงครึ่งใช่ป่ะไม่ใช่6โมง6โมง3ชั่วโมง6โมง3ชั่วโมงครับผมโรงงานเห็นอยู่พี่ยังคิดว่าพี่ไม่โบกเรียกรถมาไงอ่ะผมเห็นตั้งแถวอยู่เลยไม่ครบมาผมก็เรียกว่าคุยไม่ได้เรียกอะไรไม่เกียดครับผู้หมวดเนาะครับใช่ป่ะครับทั้งหมดผมเกลียดท่านนะท่านมีบุคลิกภาวะในการตอบคำถามนะครับผมก็บางครั้งเนี่ยประชาชนบางครั้งเขาเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาไม่รู้จะหันหน้าพึ่งใครต้องเห็นใจเขาด้วยเขาเสพเนี่ยไม่ใช่เขาเป็นผู้ไม่ใช่เขาเป็นโจรใช่ต้องให้คำชี้แนะเขาไปให้คำชี้แนะแล้วก็ช่วยช่วยเหลือเขาไปให้คำชี้แนะเพราะถ้าเราจะมาใช้แต่อำนาจอย่างเดียวไม่ได้ครับผมบ้านเมืองวุ่นวายแน่นอน
ไม่ได้ใช้อำนาจอะไรหรอกปกติไหมเนี่ยเขาจำอยู่เขาบอกขึ้นรถก็ต้องนั่งอยู่ขึ้นรถนั่นน่ะเช่ก็ดูดิถ้าทำผิดก็ทำผิดก็ต้องลงโทษไปแต่ว่าการลงโทษมันก็ต้องอยู่กับขั้นตอนของกฎหมายนี่เองให้ถูกต้องมีใครว่าครับผมไม่อยากให้ยาบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองหรอกลูกหลานผมก็อยู่ที่นี่ไม่อยากให้ยาบ้ามันเยอะนั่นเองนั่นแหละปัญหาคือว่าเนี่ยในเมื่อทำให้ถูกต้องแล้วคุณจะกลัวอะไรพี่มีอะไรมาถามพี่เลยพี่อยู่นี่แหละอยู่ตรงที่เดินที่นั่งเนี่ยถ้าผมเห็นเชษมาเนี่ยจะให้พี่เดินไม้นี่ก็เหมือนเดี๋ยวจะว่ามาผมนำเสนอไปแล้วว่าชี้นั้นชี้แนะไปแล้วว่าขนาดเดิน